ัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าหน้านิคมสินสาครนะครับหาซื้อเลยมาซื้อหมูย่างนะครับไม้ละ10บาทเอาอะไรดีครับจำได้อยู่จำได้อยู่นี่นะครับย่างขายอยู่หน้านิคมสินสาครนะครับหมูย่างที่คอหมูนี่ที่คอหมูเนาะอันนี้อะไรมันดีอันนี้เนี่ยเดียวไส้อ่อนแล้วก็โคนอากาศหมูเนาะของคุณเอาคอหมูอันไหนยอดฮิตพี่บอกผมยอดฮิตคอหมูดีกว่าครับคอหมูเครื่องก็คอหมูเครื่องนี่ไงมันยังไม่สุกยังไม่สุกครับนี่ของร้านเพราะว่าอย่างนั้นนะอะไรนะพอที่เพจของร้านนะครับคอหมูนี่ครับที่เช้าๆอย่างนี้ถ้าเจอข้าวเหนียวอร่อยก็ระบายอากาศด้วยนะครับพี่มาตรงอยู่ตรงนี้นานยังครับครับโอ้ได้5เดือนแล้วอย่างตอนทำงานโรงงานครับทำงานโรงงานก็ออกมาขายเนาะตอนทำงานโรงงานย่างนานไหมพี่ตอนนี้ครับตอนครั้งนี้ครับเดียวครับมันแล้วแต่ฐาน5นาทีครับผมประมาณ10นาทีอ๋อ10นาทีเนาะแล้วแต่ฐานแล้วแต่ฐานถ้าเกิดว่าฐานอ่อนเลยก็ตรงนี้ฐานเริ่มอ่อนแล้วก็เริ่มสายเริ่มอ่อนนี่กำลังดีถ้าร้อนมันแบบพอดีถ้าแบบนี้ทำให้หมูแห้งอ๋อถ้าแบบนี้ทำให้หมูแห้งแล้วสีไม่สวยอ๋อสีไม่สวยคือว่าเย็นแรงกว่านี้จริงถ้าไปแรงกว่านี้มันจะเด้งอ๋อถ้าแรงกว่านี้ก็พอดีครับก่อนเข้างานหน้านิคมเนี่ยครับอยู่หน้านิคมเยื้องๆนะครับนี่ร้านอยู่ตรงนี้นะครับข้าวเหนียว5บาทยังมีขายอยู่นะครับห่อละ5บาทดีนะครับตอนเช้าร้อนนี่อยู่เนี่ยตัดแล้วตัดแกตัดจากทำงานโรงงานขายในช่วงเช้านะครับประมาณ6โมงนะพี่6โมง6โมงถึง9โมงเนาะประมาณ9โมงก็ยืนรออยู่นะครับกัน
ย่านนิคมสินสาครนะครับร้านนี้นะครับขายดีนะครับร้านนี้แล้วก็พี่เขาหมักอร่อยด้วยแล้วก็ย่างเขาคัดแต่วัดวัตถุวัตถุคัดดีนะคัดส่วนเนื้อที่ดีด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าได้เลือกได้เลือกว่าชอบส่วนไหนมีไส้มีหน้ากากหมูแล้วก็มีคอหมูย่างนะครับนี่เป็นคอหมูย่างนุ่มๆเค็มๆกินกับข้าวเหนียวพอดีอร่อยพร้อมพร้อมเครื่องแล้วก็กินพร้อมเครื่องหมักแล้วก็ได้รสได้รสชาติความเค็มแล้วก็นุ่มหอมของหมูนะครับอร่อยครับคอหมูมีติดมันด้วยครับแล้วก็มีส่วนเนื้อด้วยนี่เฉพาะไม้คอหมูนะครับไม้ละ10บาทข้าวเสร็จแล้วเราก็ได้ของเรียบร้อยแล้วครับซื้อไป4ไม้4ไม้นะครับเราต้องเอาอีก2ไม้ยังไม่ครบนะครับรออยู่ขายดีนะครับพี่นี่จะหมดแล้วครับโอ้จาก6โมงถึง9โมงนะประมาณหรือแล้วแต่วันหมดวันหมดใช่ครับเออแล้วแต่ว่าเป็นหมดก่อน8โมงก็หมดแล้วพี่เขาก็ทำงานโรงงานมาก่อนนะครับออกมาเปลี่ยนอาชีพครับจากทำงานโรงงานก็ทำงานทำในนิคมนี่เหรอพี่เชื่อมคีย์บอร์ดทำงานอยู่อัปตัสซิตี้ไอ้เชื่อมคีย์บอร์ดโรงงานคาร์โตแลนด์อยู่ย่านนี้นะครับโรงงานฟอร์ดอยู่โรงงานฟอร์ดประกอบรถยนต์นั่นเหรอครับใช่ครับโอ้ก็ไม่ธรรมดานะพี่ชอบอาชีพอิสระเลยมาทำกินละอิ่มตัวละใช่ครับแต่ก็เก่งนะพี่ทำคนเดียวครับก็ทําให้ได้แต่มาขายคนเดียวแฟนเค้าก็ไม่ทําเค้าทําหมูให้แต่ว่าพี่ต้องมาขายคนเดียวก็มันเสียบยากหมูไม่เหมือนกันแล้วคือทําพี่ทําอาหารอย่างงี้มาก่อนหรือไม่เคยเลยก็เคยทํามาได้สูตรได้เรียนสูตรอะไรมามั้ยครับไม่นี่ได้เรียนก็นี่แหละเค้าปรุงเองปรุงเอามันใช่โอ้สุดยอดถูกผิดบ้างครับครับถูกปิดบ้างแต่ล่าก็ทุกวันนี้ก็ลงตัวแล้วเนาะกินแล้วอร่อยชาเป็นลงตัวแล้วครับลูกค้าครับพี่เนื้อหมูฉ่ำมากนะครับที่ชิมดูเมื่อกี้เนี่ยฉ่ำมันไม่แห้งถ้าไม่มีน้ำอันนี้เลยมันหอมเครื่องหมักแล้วก็นุ่มของรสนุ่มของหมูแล้วก็มีกลิ่นหมูหอมด้วยฝากข้ามคืนนะพี่ใช่ครับข้ามคืนได้แล้วครับโอ้หมักข้ามคืนแล้วก็ช่องปิดไว้นี่ครับจะหมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้ถ้าใครมาช้าก็อดนะครับขายดีนะครับเนี่ยเราทำงานบริษัทมาก่อนนะครับแล้วก็มาปิ้งหมูขายหรือว่าเปลี่ยนอาชีพได้นะครับญาติเราก็คนอีสานอยู่เยอะเนาะก็ขายดีข้าวเหนียวว่าหน้าโรงงานหมูฉ่ำมากครับพี่ก็เหนียวร้อนๆรับรองเลยร้านนี้อร่อยอร่อยวันนี้สั่งไปกี่ไม้เรา5ไม้เนาะแต่นี่ก็ได้ครับเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับครับฝากคุณพี่เขาด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามหน้านิคมสินสาครนะครับเป็นหมูเป็นคอหมูย่างแล้วก็หน้ากากหมูแล้วก็ไส้หมูนะครับถ้ามาจากนิคมสินสาครก็อยู่ขวามือนะครับเพื่อนๆอยู่ถ้ามาจากอยู่ตรงข้ามนิคมสินสาครนะครับเพื่อนๆนี่ครับตรงข้ามเลยเยื้องๆตรงโลตัสนะครับเคยโลตัสมานิดนึงครับก็ถึงแล้วครับก่อนถึงเจริญสินธานีนะครับเนี่ยครับแผงข้างทางเลยครับเพื่อนๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ